สวัสดีค่ะมื้อนี้กลับมาพอกันกับฟังอีกแล้วมื้อนี้จะเป็นมื้อแรกของเฮาเอานะคะที่แตงโมของฟังยังบ่ทันได้ครบ60มื้อเนาะค่ะหรือว่า2เดือนนะคะแต่ว่าแตงโมของฟังเริ่มมีสุกกันบ้างแล้วนะคะก็คือหน่วยที่ออกก่อนโมนะคะก็จะเริ่มสุกกันบ้างแล้วฟังก็จะทยอยเก็บไปกินก่อนนะคะยังบ่ทันได้เยอะเนาะค่ะแต่ตอนนี้คนสั่งแตงโมมาเยอะเลยปีนี้ฟังหน่าจะขายดีนะนะคะฟังจะพามาเก็บแตงโมนะคะตอนนี้ฟังก็จะเห็นอยู่ประมาณลูก2ลูก3ลูกนี่ล่ะค่ะที่พ่อเก็บแล้วนะคะฟังเสียงว่าค่ะนี่เสียงแบบเนี้ยค่ะมันจะแดงแล้วกันมาค่ะถ้าไอฟังมีคลิปที่ว่าเก็บแบบว่าฟังเสียงกันแล้วเนาะค่ะแต่วันนี้ที่ฟังเห็นเนาะค่ะเห็นมือมันแห้งแล้วเนาะนี่มือแห้งแล้วฟังก็จะเก็บค่ะเพราะตอนนี้ช่วงนี้ฝนตกเยอะมากเดี๋ยวแตงโมจะเน่าอีกเนาะค่ะถ้าย่างหนึ่งทำมือแห้งแบบนี้แล้วบ่เก็บปล่อยไว้ยังเสียมันก็จะเน่าเร็วนะคะยิ่งถูกน้ำมันจะเน่าเร็วนะคะเฮาก็จะต้องหาเบิ่งแล้วก็ทยอยเก็บขึ้นเรื่อยๆค่ะเก็บไปกินเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะได้ลูกนึงเดี๋ยววันนี้ก่อนนะคะต้องขอเอาใหม่ที่เก็บออกเมื่อกี้หาห้องลูกที่ยังบ่ทันในห้องก่อนนะคะมีไหมนะลูกตั้งโมอันนี้เน่าแล้วรอดพ้นสายตาเป็นแช่น้ำค่ะนี่แหละสภาพแช่น้ำขึ้นเดียวด้วยค่ะสองขึ้นละมั้งจะต้องมาเดี๋ยวมาเบิ่งเลยเพราะว่ากระเบิ่งทุกมือค่ะแต่ว่าไม่สามารถเบิ่งได้ทั่วถึงทุกลูกขนาดนั้นค่ะไปๆลูกที่พ่อเก็บกะมีบ่ทันหลายค่ะพอแตงโมบ่ทันได้ครบอายุนะคะตอนนี้ทำไมปุ๊งแตงโมแตกอีกแล้วค่ะนางก็จมน้ำอยู่แบบนั้นเลยค่ะน่าสงสารจริงๆเลยน้องจมน้ำอันนี้ล้มมาโอ้โหแตงโมแตกหลายค่ะจะเอาใหม่ถึงไหนก้อนกะเอ้ยนอนกินปีนี้ฟังยังไม่ทันได้อยากว่าถึงเส้นดินแต่ว่ามันมาทันมากค่ะโชคดีไปหน่อยอิ่มน้ำจนเกินไปแตงโมก็ไม่หวานค่ะอ้างเทียบกับว่าอยากเก็บพอมันฝนตกเยอะแช่น้ำนะคะนี่แตงโมก็บ่หวานแต่พอเก็บก็เน่าคือเก่าโอ้โหอ้างจะเห็นอีกลูกค่ะนี่จะต้องเก็บแล้วถามว่าแดงหรือยังบ่ทันได้แดงปานใดค่ะแต่ว่ามันแตกยังกินได้อยู่บ่แต่กินมันบูดแล้วกินไม่ได้ครับอาหารเก็บออกแล้วกับไม้ที่
ลูกได้ที่บ้านน้องก็ต้องมาห้องค่ะเสียงอีบูดนะคะเมื่อกี้แต่เสียว่าเสียงอย่างอื่นมาแม่นเด้อไปค่ะลายมาแต่มู้เนาเยอะค่ะนู่นดิฟังย้อนไปมันเนาแต่มันกินไม่ได้ไปค่ะเขามาเก็บแตงโมข้าวต่อค่ะนี่ลูกนี้ดิฟังเก็บไปแล้วแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งค่ะดิฟังก็เห็นเป็นมื้อแห้งแล้วลูกนี่ค่ะนี่เสียงแน่นมากลูกนี้ยังเสียงมันสูงกว่าเลยแต่เมื่อแห้งแล้วนะค่ะนี่เห็นมั้ยเก็บค่ะเมื่อแห้งก็เก็บคนหน่อยแล้วล่ะค่ะบ่แม่นว่าเสียงแบบนี้สูงจนใส่ลมแล้วก็บ่ไหวเด้เนี่ยพอมันมีที่เป็นออกมาก่อนที่ฟังบ่ได้เก็บลูกถิ่นเนาะค่ะก็จะมีให้นะกระจาจะสูงก่อนค่ะไปเอาฟังขู่ฟังถิ่นญี่ปุ่นค่ะไปค่ะไปก็ฟังขอไปในความแบบภาพอาจจะไม่ได้นิ่งปานใดแล้วค่ะไม่ได้เตรียมตัวแล้วจริงๆเต็นบวกนี่เนากันเยอะเลยเสียดายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเอ็ดกัดฟันสู้ต่อไปปึ๊บปึ๊บนี่เดี๋ยวฟังเอาไว้อันนี้ก็แตกค่ะแต่ว่ากินเหมือนแบบยังกินได้อยู่ก็เลยเก็บไว้ก่อนสามลูกเต็มอะค่ะแล้วก็จะมีอีกน้อยหนึ่งทีเพิ่งจะมาเก็บนะคะนี่หินวันนี้เมื่อแห้งแล้วขวนน้อยแล้วเก็บไปค่ะตอนนี้ฝนตกน้ำเยอะสุดๆไม่รู้จะหวานหรือเปล่านะคะนี่ละค่ะส่วนคลิปนี้ฟังกะพามาเก็บแตงโมที่ถามว่าเก็บรุ่นแรกบอกกับบอค่ะพอฟังเก็บไปกินเรื่อยๆนะคะแต่บริอัดคลิปนี้รอบนี้ที่ฟังวางสักน้อยหนึ่งก็เลยท้ายคลิปไปนั่มนะคะนี่เขาก็จะได้แตงโมประมาณนี้ค่ะของเสาร์นี้เนาะค่ะก็เริ่มมีเริ่มสุกนี่ละค่ะเดี๋ยวอีกประมาณประมาณหามือสักค่ะฟังก็จะเริ่มทยอยเก็บชุดแรกนะคะไปขายค่ะส่วนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแค่สักนิดก่อนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ